มีคนบอกพี่อาร์ตใส่เสื้อ Twitter สวยมากครับใช่ถูกต้องครับ Twitter สาขาญี่ปุ่นนะใช่ใช่ใช่ผมชอบมากเลย Twitter สาขาญี่ปุ่นมันเป็นอะไรวีตรง VRX VRX Dreamer โคตรฝืนเลยนะโคตรฝืนเลยอ่ะไม่น่าเล่นเลยฝืนอยู่ฝืนอยู่แต่พอได้พอได้อยู่นะให้ผ่านไอ้นี่กี่นี่ไงโอ้ขอบคุณคุณก้อง NP 20 member ไม่ลืมเปิดเขามีมือแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกดเถอะก็อย่าลืมนะฮะอีกคนเลยเมมเบอร์เรามีคลิปให้ดูประจำทุกสัปดาห์นะครับผมก็ฝากเข้าไปดูกันด้วยแต่ว่าใครไม่ได้เมมเบอร์นะครับก็ลองจ่ายดูสักเดือนนึงก็ยังดี50บาทเท่านั้นเองนะครับมีคลิปเมมเบอร์ดีๆโอ้โหล่าสุดเซียนเพิ่งไปลุยร้านขายหนังสือการ์ตูนกลางยามฮะกลางยามร้านนั้นร้านตำนานเลย20ปีเท่าไหร่แล้วที่เขาเปิดมายังไม่ปิดเลยยังอยู่แล้วเปิด24ชั่วโมงไอ้ดนได้ดนได้ดนไอ้ดนได้กิฟต์สามไอ้ดนนั่งเงียบเลยมึงนั่งยิ้มด้วยไอ้เวนยิ้มแบบผู้ชนะดูดิยิ้มแบบหน้ามันใต้อ่ะมึงอย่าตอนแหลมึงกูเช็คประวัติมึงแล้วเทนเลอร์นี่เขาค่อยเห็นทุกฉากในเกมเลยนะเทนเลอร์ทุกคนมีแก่ใช่ครบครับครบทุกฉากในเกมเทนเลอร์ที่คุณเห็นอะมีแค่นี้น้องเขาไม่เข้าห้องน้ำหรอกเขาไปนั่งย่องแต่ว่าไอ้คัดซีนตอนแรกที่เห็นเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรพวกนั้นอะไม่มีไอเรือที่วิ่งมานี่ก็ไม่เห็นมีจอดอยู่เฉยๆอาจจะหมดงบก็เป็นการโฆษณาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสนใจใช่มันเป็นเทคนิคการโฆษณาเป็นเทคนิคการโฆษณาเป็นเทคนิคการโฆษณาอย่างนี้โดนฟ้องไหมอะเทเลอร์ไม่ตรงอะขอบคุณคุณ AKA Pony 40บาทนะครับถามว่าคลิปเล่น Xbox บน PS4 ไม่อยู่แล้วเหรอครับหาไม่เจอโหเก่ามากเลยอะอุ้ยโคตรเก่าเลยมันบินไปหรอผมพูดถึงคลิปได้ไหมครับตอนนั้นผมจำได้ว่าตอนที่ตึกเรายังอยู่ที่ตึก RS ใช่ไหมแล้วเราย้ายลงมาชั้น23ผมเห็นพวกพี่เอกอะกำลังเล่นเกมกันแล้วมีเครื่อง Xbox หรือเครื่อง PS4 วางอยู่บน Xbox ผมบอกเฮ้ยนี่มันคือการเล่น PS4 บน Xbox นี่หว่าหรืออะไรสลับกันนี่แหละพี่ก็บอกเฮ้ยทำคลิปดีกว่าก็ไปทำคลิปอ๋อนี่คือที่มาจุดเริ่มต้นนี่คือที่มามึงนี่เองจุดประกายเออเกมมันไม่น่ามีใครหยุดเล่นได้ใช่อยู่แล้วเพราะถ้าหยุดได้เราก็ถ้าแม่จะหยุดแม่จะให้ผมหยุดเกมออนไลน์แม่ต้องหยุดคนทั้งโลกเฮ้ยต้องถ้าแม่คิดว่าจะหยุดฉันจะหยุดชั้นไม่ว่าจะอะไรล่ะเป็นคอนเทนต์นี่แหละขอบคุณคุณต้น100บาทขอบคุณมากฮะ FC พี่ชาโมกครับคุณต้นรถเป็นไรอ่ะต้นรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะอะไรนะโอ้โหอย่างเก่าเลยต้นรถเป็นไรรถเป็นยานมานะดีว่าถามโอ้ตายแล้วอะไรวะไม่รู้หรอโตมาขนาดนี้แล้วบางคนเขาบอกว่าการแบบว่าใช้มาสเตอร์บอลกับคนรักเนี่ยช่างเป็นอะไรที่โรแมนติกที่สุดเลยใช่เพราะว่าในเกมเนี่ยมาสเตอร์บอลส่วนใหญ่มันจะมีให้น้อยมีลูกเดียวส่วนใหญ่จะพากภาคละลูกอ่ะใช้คำนี้เลยดีกว่าใช่มันก็เหมือนการเป็นการยืนยันว่าฉันแบบเลือกเธอแล้วตัวสำคัญที่สุดต้องใช้บอลลูกนี้ใช่แต่ถ้าไม่ติดเมื่อกี้มีคนบอกแล้วนะครับตีให้เจ็บก่อนให้ฟันตายแล้วค่อยจับให้เลือดเหลือน้อยที่สุดอันนั้นในเกมมาสเตอร์บอลมึงไม่ต้องตีก็ได้ก็เพราะมันไม่ติดไงเผื่อไม่ติดตีให้ใกล้ตายก่อนแล้วควักไปอีกลูกมันเป็นโปเกมอนธรรมดาแล้วก็ปาไปดูแล้วมันติดไหมประหยัดมาสเตอร์บอลไหมที่มันเปิดข้างหลังครบ5ใบอ่ะครับใช่แล้วก็จะแบบจะชนะเกมไปเลยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบเรียงเป็นคำพูดแบบขอแต่งงานอะไรเงี้ยเปิดไม้ทีละใบเดี๋ยวเธอเข้าห้องหอเธอเข้าห้องหอเรื่อยๆกันผมจะแต่งเป็นเอ็กโซเดียเข้าห้องหอคุณจะเจอการ์ดใบที่6อันนี้มันมีคนทำฟิกจริงมีคนทำแล้วใบที่6อ่ะใบที่6มันอยู่ตรงกลางวะอยู่ตรงกลางอยู่บนเตียงท่านี้นะถูกมาหนึ่งพูดถูกมาหนึ่งอ๋อแล้วมีครบเลยนะมีแขนมีขาครบเลยมีหัวมีหัวไอ้ที่6นี่ก็ถูกมาหนึ่งอยู่ด้วยปะต้องปลดปล่อยแล้วหมูเอ็กโซเดียมันไม่ได้อยู่ข้างบนนะมันจะลงมาหน่อยเราขอโทษที่เราเปิดประเด็นนี้แล้วมันไม่ได้ชื่อเอ็กโซเดียด้วยมันเปลี่ยนทีนี้มันจะมีให้เลือกระดับความยากง่ายของเกมซึ่ง
มันก็ยากกว่านั้นอ่ะถ้าคนไม่ชินพวกบองตรงเสียดายเลือกออกโคลิปไม่ได้ว้าวไม่งั้นน่าจะได้เห็นฝีมืออาร์มซะหน่อยเล่นเซอร์ไวเวอร์แล้วกันเนาะเดี๋ยวสุดเลยอ่ะสุดเลยถ้าเมื่อกี้มีผมคือไปแล้วนะโดนแล้วเฮ้ยคุณใช้เมลีแอตได้นะอาร์มบัตตะคำแล้วเมลีคือต่อยนะโอ้โหมึงที่กูต่อยไงตัวอย่างนี้โคตรหลอกเลยเกมบอกเป็นไม้นี่บอกเป็นไม้ทำงานอยู่เลยเราคุณเป็นใครคุณเป็นดอสทำไมอ่ะตกใจหรือไม่เขาไม่น่าพนานะเขาเห็นไอ้นี่ปุ๊บปุ๊บยังดอสเฉยเลยรีเฟกวัยรุ่นรีเฟกวัยรุ่นขอบคุณคุณนายฟักทองนะครับ40บาทคุณมากครับชอบเลยครับดีพี่อาร์ตมาบ่อยๆไม่ได้ฮะขอโทษด้วยจริงเพราะวันนี้คือพี่อาร์ตค่อนข้างมาเฉพาะกิจนิดนึงครับเพราะว่าเซียนไม่ว่างแล้วเราต้องไปเบียดเบียนเวลางานส่วนตัวพี่อาร์ตไม่ใช่งานส่วนตัวงานหลักพี่อาร์ตด้วยเบียดเวลางานหลักส่วนตัวคือมาได้เรื่อยๆแหละแต่คงมาทุกครั้งไม่ได้ครับผมต้องขออภัยจริงๆทำไมหมาบ้านเราต้องตั้งชื่อว่าโบ้ด้วยวะมันมาจากจัมโบ้อะไรอย่างงี้มั้ยก็เรียกแค่เหลือแค่โบ้ไม่รู้ว่ะหรือไม่ตั้งโอนิวไงเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าคนนึงเขาอยากให้มันชื่อกาก้าเฮ้ยทุกคนวันนี้ผมเจอโพสต์ใน Facebook อันนึงผมแชร์ลงเฟซเลยคือเขาไปแคปมาว่าเหมือนแบบมีพ่อแม่คู่หนึ่งเพิ่งมีลูกเขาบอกว่าฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่ไม่รู้สักฝั่งเขาชอบชื่อนิกแม่ชอบนิกสักอย่างแล้วอีกฝั่งนึงเขาบอกชอบกาก้าแล้วเขาเลยตั้งว่าเป็นนิกก้าคุณแบบพบกันครึ่งทางคือไม่แล้วเขามันเป็นโพสต์จริงๆเลยนะเพราะเขาโพสต์แบบลูกๆก็คือเขาปลื้มลูกเขาอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่แต่เรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะถ้าไม่เจอชื่อออนิวก็ไม่เลวร้ายอ่ะเจอชื่อนี้เข้าไปอ่ะฉันรู้สึกว่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องความหมายอ่ะคำว่านิก้ามันเหมือนมิก้าอิก้าอะไรเลยคือเสียงที่แบบต้องมีสองพยางค์อ่ะเสียงมันน่ารักนะมึงไม่กล้าให้ลูกไปต่างประเทศอ่ะคือเรียกกี่นี่หันทั้งเนเบอร์ฮูดเลยจริงแต่ก่อนกูโคตรขำเลยหนังสือทำอาหารนะคุกกิ้งวิทปูพี่แล้วก็โอเขาเป็นคนไทยชื่อปูแล้วเขาสอนอาหารไทยสูตรอาหารไทยแล้วแม่งชื่อปกก็เลยคุกกิ้งวิทปูแล้วปู P O O เลยพี่แล้วก็โอมันเลยมันมีเอสอีกตัวนึงซะก็ยังดีฝรั่งแม่งอ่านแล้วก็แบบโอ้ยเหรอพี่ถ้ามีเอสมันเยอะไปหมดเลยนะ P O O คนมีเอสอีกตัวนึงอ๋อเอสใช่เอางั้นก็เป็นหมีภูดิขายจีนไม่ได้อีกอ้าวไม่เป็นไรกูยังดีกับปูธรรมดาโอเคก็จริงฝรั่งอ่านแล้ว Holy shit Can we eat that อันนี้เข้าไปเอาเกาะขาล็อกแมนด็อกเตอร์ไลท์พอเท่า3ผมผสมหลายเล่นพอเท่า3วินลี่ยังไม่ตายมันไปไม่ได้ไปไม่ได้วินลี่มึงยังอยู่เหรอวินลี่อยู่เป็นคนละคนอ๋อมีคนบอกเกมมันเป็นมัลติเวิร์สอ้าวศัตรูแต่ละอ้าวจบช่วง2แต่เพียงเท่านี้ครับผมทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันว่าโอเคเกมมันจะราคาเท่าไหร่จะสั้นหรือยาวขอให้มันสนุกครับอันนี้เราพูดถึงเกมนะฮะค่ะครับกูกำลังคิดอยู่เลยยังไม่มีใครพูดถึงอะไรเลยค่ะเกมเนี่ยกำลังคิดเล่นเกมไหมวะสั้นหรือยาวขอให้มันสนุกครับผมขอบคุณเนโรเคออส40บาทนะฮะ Persona 5สั้นไปคนยาว3ทําโอ้โหเจนนึงมึงเล่นอยู่เกมเดียวอ่ะจริงส่วนเกมสุดท้ายเนี่ย GTA 5ครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตัวเลขจะเยอะกว่านี้แต่หลังจากที่การมาของ 5M ตัวเลขผู้เล่นที่จบเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะซื้อมาเพื่อเข้าไปฮาร์ฟูลกันอย่างเดียวคือผมก็มีได้ฟังได้ฟังจากคนที่เขาอยู่ในนั้นมาเล่าๆบ้างก็คือเอาตามตรงก็คือคนที่ไม่ได้แทบไม่ได้เล่นเกมเลยนะแล้วมาเปิดประเดิมกับอันเนี้ยไฟเอ็มเนี่ยเยอะมากเยอะมากจริงแต่บางคนอย่างที่ผมเคยบอกบางคนมันอินจนแบบมึงโดนเกมเล่นแล้วอ่ะบางคนกลายเป็น OC ไปเออมึงไอซีโอซีโอไอซีแต่ก่อนช่อง5มาคนโอ้โหรอดูเพลงโอ้โหดีเจโบดีเจโบแต่เขาบอกนะอย่าปิดรวมกับไฟไลฟ์เออวันละอันกันเออวันละอันกันนะแต่คนชอบแบบเออกูไหลไปเรื่อยเลยเงี้ยอะไรเงี้ยเอออย่างนี้อย่างที่เห็นว่าเกมเมอร์ส่วนใหญ่เล่นเกมจนจบกันไม่ถึงครึ่งสติ
ตีนี้มันบ่งบอกอะไรกับเราบ้างในมุมมองของแต่ละคนมันอ่านมันอ่านคือแม่สมองไม่เอาแล้วเลยหมดแล้วกูว่าโหลดหมดแล้ววันนี้ช่วยทีกูโง่แล้ววันนี้คนเล่นเกมที่ยังอายุเยอะอยู่อ่ะรุ่นเซียนอาจจะมีแค่เซียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเซียนก็เขาก็ไม่ใช่แบบแนวที่ชอบแบบอะไรแบบนี้แล้วไงแต่ถ้าเป็นรุ่นเราอ่ะเชื่อป่าวว่าต่อให้อายุเยอะแล้วอ่ะก็ยังเล่นกันอยู่ถ้าเล่นไหวก็น่าจะเล่นอยู่หรือมั้งเลยแหมเธอขยับแค่มือจะเอาอะไรกันหนาดีไม่ดีตอนนั้นอาจจะใส่เป็นเครื่องอะไรแล้วก็ได้แล้วก็แบบปี๊ดปี๊ดเป่าเลดี้เพลเยอร์วันมาแล้วใส่แม่ที่จีนป่ะอ๋อไม่ใช่ที่จีนดิที่จีนแม่งเลดี้เพลเยอร์วันแฮนด์คริกเก็ตที่จีนนะเลดี้เพลเยอร์วันแฮนด์คริกเก็ตเพิ่งเมื่อกี้เผื่อใครไม่ทันข่าวมันมีคนจีนคนหนึ่งมันใส่แว่น VR แล้วมันวันแฮนด์คริกเก็ตอยู่มันวันแฮนด์คริกเก็ตมันสนุกกับเทคโนโลยีแล้วมันลืมปิดประตูห้องน้ำสาธารณะสาธารณะแล้วมันก็เลยมีคนไปถ่ายออกมาเออนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นโดนเอาไปตัดต่อเป็นเลดี้เพลเยอร์วันผมก็เลยมาต่อเป็นเลดี้เพลเยอร์วันแฮนด์คริกเก็ตนั่นเองเร่งมือไหนๆเดินมาแล้วพี่เดินมาลงมาละคมหน่อยขอ1คมพี่1คมคมครับไม่เอาพี่ไม่เอามาเดินเข้ามาเดินมานี่มาไม่มาเดี๋ยวรอไมค์จากยูกิอะไรนะ2ไมค์เลยอ่ะมาทําคมพี่เอก2ไมค์เอกลอง2ไมค์พี่เอกลอง2ไมค์เลยเหรอเอกลอง2ไมค์ไมค์เดียวพอลองไมค์เดียวพอเนาะโอเคก็ถึงไม่ได้เรียนเทคโนแต่ก็พร้อมเทคแคร์ครับแล้วพี่เรียนอะไรเรียนสายสามัญนะโอเคครับขอบคุณพี่เอกครับขอบคุณครับหมดคำคมความรักโอเคครับพบกันใหม่หนึ่งทุ่มครึ่งนะอย่าลืมมีโปเกมอนต่อในพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาจ้าเดี๋ยววันนี้พวกเราสี่คนไปไม่ไม่จบเหมือนจบแล้วมาจบแล้วจริงจริงจบยังเหรอทุ่มครึ่งเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไร